ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสิทธิการิยะดำเนินความตามโบราณคัมภีร์ตั้งแต่ครั้งต้นปฐมกัปโลกนี้ยังว่างเปล่าเพราะเหตุที่เกิดไฟบลัยกันไหม้โลกเผาผลาญสรรพสิ่งต่างๆจนหมดสิ้นแล้วบังเกิดฝนตกลงมาจนกระทั่งน้ำท่วมโลกชำระล้างสิ่งต่างๆให้สูญสิ้นไปครั้งกะนั้นยังคงเหลืออยู่แต่พมโรคที่รอดพ้นจากภัยพิบัติอันเกิดจากไฟไหม้และน้ำท่วมขณะที่น้ำท่วมโลกค่อยๆลดลงไปแล้วและงวดลงทุกทีกำลังจะบังเกิดแผ่นดินขึ้นมาก็เผอิญให้บังเกิดเป็นดอกบัวผุดขึ้นมา5ดอกท้าวสหพรหมบดีซึ่งประทับอยู่ชั้นพรหมโลกจึงทรงพิจารณาเล็งพระยานลงมาบนโลกใบนี้ได้ทรงทอดทัศนาการเห็นดอกบัวทั้ง5ดอกแต่ละดอกมีพระอักขระนะโมพุทธายะกำกับอยู่แต่ละดอกจึงทรงทำวันทนาการแล้วตัดกล่าวคำพยากรณ์ว่ากับที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ชื่อว่าพัทรกับจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้5พระองค์คือองค์ที่1พระกุกุสันโธหรือนะองค์ที่2พระโกนาคมหรือโมองค์ที่3พระกัสสปโปพุทธองค์ที่4พระสมณะโคดมทาองค์ที่5พระศรีอริยะเมตไตรยะท้าวสหพรหมจึงทรงเอาหญ้าคาทิ้งลงมาทำให้บังเกิดแผ่นดินขึ้นต่อจากนั้นก็บังเกิดมนุษย์สัตว์และพืชทั้งหลายสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผ้าขระวิเศษนี้บังเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้ใดตกแต่งหรือเป็นสิ่งที่เรื่องอานุภาพสูงสุดในบรรดาเวทมนต์คาถาที่จะมุ่งภาวนาให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นมหายานหรือเถรวาทจำเป็นจะต้องภาวนายึดมั่นในผ้าขระทั้ง5นี้เพราะถือกันว่าเมื่อได้ภาวนาทั้ง5ผ้าขระนี้เปรียบเสมือน1ได้พบพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์จากเขาตำนานข้างตนนี้เองคนโบราณจึงถือว่าพระอักขระทั้ง5นี้คือนะโมพุทธายะเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์คติโบราณสืบต่อกันมาว่าผู้ใดภาวนาอักขระทั้ง5ตัวนี้แล้วผู้นั้นจะเป็นเสมือนหนึ่งว่าได้พบพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในคราวเดียวกันจึงถือกันว่าเป็นคาถาอาคมที่ทรงอานุภาพสูงสุดเป็นที่นับถือกันในหมู่ชาวพุทธทั้งหลายเมื่อบริกรรมคาถานี้ให้จิตแน่วแน่มั่นคงแล้วก็จะบังเกิดความมหัศจรรย์เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ยันตีนิสิงเหถือเป็นอีกหนึ่งยันที่มากด้วยพุทธคุณเพราะเป็นยันที่รวบรวมเอาพุทธคุณอันประเสริฐของเทพเทวาที่รักษาโลกธาตุคือพระนารายณ์พระอินทร์พระพรหมเป็นต้นและคุณพระรัตนตรัยอันเป็นมงคลสูงสุดมาสถิตในเลขยันของขลังที่สร้างจากยันตีนิสิงเหสร้างกันไม่ได้ง่ายๆต้องล่ำเรียนมาอีกทั้งจะกระทำให้ขังและศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องเกิดจากมหาเทพประสิทธิโดยเฉพาะบรมครู
พระเจ้าปู่เพชรุกันซึ่งถือว่าเป็นฤาษีท่านแรกที่ต้องกล่าวอัญเชิญลงสู่เลขยันต์ปัญจฤาษีคือผู้สร้างอักขระเลขยันต์ต่างๆและถือเป็นบรมครูแห่งถวยเทพทั้งปวงดังนั้นหากไม่ได้ถูกประสิทธิโดยบรมครูปู่ฤาษีก็ถือว่าไม่มีความหมายในการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือลำเลียงวิชาโบราณต่างๆจึงต้องทำภายใต้ยันตินิสิงเหด้วยเหตุนี้การบูชาขอเพียงตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะสำเร็จป้องกันทั้งโรคภัยไข้เจ็บกันโรคระบาดพวกลมเพลมพัดทำเรายากสัมภเวสีอสุรกายทางสามแพ่งทำน้ำมนต์ได้ล้างอาถรรพ์เป็นมหาสะท้อนช่วยหนุนดวงค้ำดวงปัดล้างสิ่งอัปมงคลแก่ชงดวงตกหนุนดวงจากร้ายให้กลายเป็นดีพระยันต์นี้ยังนิยมใช้ประทับบนยอดเสาหลักเมืองเสาเอกบ้านร้านค้าฝังใต้ฐานพระภูมิเจ้าที่หรือพระพุทธรูปประจำบ้านด้วยเหตุนี้ยันตีนิสิงเหถึงมีพุทธคุณสูงเพราะยันตีนิสิงเหเป็นยันครูใหญ่แห่งยันทั้งปวงมีคุณวิเศษครอบจักรวาลเวลาประกอบพิธีแต่ละครั้งนอกจากจะประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ก่อนแล้วจะทำพิธีอัญเชิญเทพเทวาฤาษีทั้ง108ตนตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำเลขยันตีนิสิงเหทั้ง12ลงมาสถิตเพื่อให้เป็นพุทธคุณแก่ผู้ที่บูชาในตำราพระเวทจึงยกย่องให้ยันตีนิสิงเหเปี่ยมด้วยอนุภาพของเราเทพเทวาและบรมครูปู่ฤาษีเพชรุกันลงมาประทับรักษาเมื่อรวมกันแล้วจึงมีพุทธคุณอันประเสริฐพุทธคุณของยันตีนิสิงเหนี้สมัยโบราณใช้แขวนเรือนเวลาคลอดบุตรหรือผู้มีลูกอ่อนเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ยันตีนิสิงเหยังนิยมใช้จานบนแผ่นโลหะติดเสาเรือนเพื่อป้องกันไฟไหม้และฟ้าผ่ามีคาถาอาคมสำหรับใช้ลงและปลุกเสกประกอบในแต่ละขั้นตอนซึ่งใช้ดินสอพองเขียนและลบลงบนกระดานชนวนผงที่ได้จากการทำตามคัมภีร์ตีนิสิงเหเรียกว่าผงตีนิสิงเหเชื่อว่ามีอนุภาพทั้งทางอยู่ยงคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมตลอดจนป้องกันคุณไสยมนต์ดำยันมงกุฎพระพุทธเจ้านิยมใช้ลงผ้ายันแผ่นยันและวัตถุมงคลต่างลงแล้วให้เสกด้วยพระคาถาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิมีพุทธคุณครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันและการพูดผีปีศาจต่างๆพระคาถานี้ยังใช้เสกทำน้ำมนต์ล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บขับไล่สิ่งอัปมงคลและยังใช้ถอนคุณไสยมนต์ดำต่างๆได้
ยันต์และพระคาถานี้นิยมใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเสกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลต่างยันอิติปิโส8ทิศนิยมสักลงบนคนผ้ายันแผ่นยันลงแล้วให้เสกด้วยพระคาถาอิราชาคาตะราสาติหังจะโตโลที่นังปิสัมละโลปุตสัตพุทธโสมานะกะลิถาโทพระสัมสัมวิสะเทพะขะพุทธปันทูธรรมวะขะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุตสานุติมีอนุภาพมากป้องกันได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันป้องกันคุณไสยมนต์ดำต่างๆหรือใช้ถอดถอนคุณไสยได้ยันต์หนึ่งผูกเอาไว้กลางอกยาว3ศอกสักบอกชาตีมีทับคอยหนุนหลังสร้อย1เส้น2เส้นลือ3สายสังวาลายพุทธคุณลงฤทธา1พระสูตรไว้1พระคาถาอัคคราผูกห้อยสร้อยสังวาลบ้างรวมเอาแคล้วคลาดแลเดชะลงอัคระเมตตาปาฏิหาริย์กำกับไว้ครบรอบครอบจักรวาลลายสังวาลเด่นสง่าอกชาตีสิทธิการิยะบุราบุรพาจารย์เจ้าท่านได้ประสิทธิ์วิชาคงกระพันไว้ในพระพุทธคุณไว้ในอนึ่งอนันต์เป็นยันพระพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วขนานนามลายยันนั้นว่าสร้อยสังวาลประดุจหนึ่งเครื่องรางประดับกายในสมัยโบราณนั้นที่เป็นสร้อยสังวาลใช้คล้องสะพายแล้งสร้อยสังวาลชนิดหนึ่งที่เป็นก็เป็นสร้อยที่ห้อยคอเช่นกันสังวาลสะพายแล้งรู้จักกันเป็นอันมากโดยคติหนึ่งด้วยพราหมณ์จักคล้องสายสินประจำตัวเป็นเครื่องหมายของความเป็นพราหมณ์อันเรียกว่าสายธุรัมเป็นลักษณะสายสังวาลหรือได้มงคลที่พราหมณ์คล้องเฉลียงบ่าและในบางคณาจารย์ก็มีคติการห้อยสายประคำเฉลียงบ่าเช่นกันด้วยคติใดๆในพุทธคุณก็ประกอบเป็นสร้อยสังวาลห้อยไว้ที่กลางอกของชายชาตรีชาตินักรบโดยนิยมในหมู่ชายชาตินักรบทหารอาจเป็นอันมากเพราะยันนี้มีคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตีเป็นหลักใหญ่คงกระพันในกายาแม้แต่ศาสตร์ไม่เคืองระคายผิวคมหอกคมดาบหรือกระสุนปืนก็ไม่อาจทำอันตรายร่างกายของผู้สักยันนี้ไว้ได้ด้วยเหตุนี้ชายชะกันจึงนิยมสักไว้เพื่อได้ออกศึกสงครามจะได้เป็นเครื่องรางคุ้มครองป้องกันภัยให้ตัวเองยันนี้ประกอบด้วยพระสูตรเพียงบทเดียวเขียนในกลบทต่างกันอิติปิโสครอบจักรวาลบทพุทธคุณเขียนสลับไปมาเรียบเรียงในรูปแบบต่างๆ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่